เฮ้ยเลนส์ไวด์กล้องหน้าวะเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสริญนะครับก็อยากจะมาอัปเดตสาวก OnePlus อีกแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัว OnePlus Nord / C นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ตรงนี้เผื่อเวลาทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ OnePlus เนี่ยเปลี่ยนสไตล์ของการดีไซน์นะครับของเจ้าตัวมือถือของเขาเองเนี่ยโดยที่เราเห็นเนี่ยกล้องหลังเนี่ยเป็นกล้องหลัง4ตัวเป็น Quad Camera เรียบร้อยแล้วแต่ในเรื่องของกล้องหน้าเนี่ยอันนี้เป็น Breaking News เลยนะครับมาจาก Android Central เขาจะใส่กล้องหน้าคู่มานะครับโดยที่กล้องหน้าคู่เนี่ยจะไม่อยู่ตรงกลางแล้วนะครับจะถูกย้ายไปอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็เจ้าเมกะพิกเซลเนี่ยประกอบด้วยกล้องหลักเมกะพิกเซล32ล้านเมกะพิกเซลนะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ depth sensor นะครับเป็นสิ่งที่ผมชอบสุดก็คือเป็นเลนส์ ultra wide นะครับ8ล้านเมกะพิกเซลอาจจะน้อยไปนิดหนึ่งคือผมเข้าใจว่าบางคนเนี่ยจะคิดว่าเฮ้ยดีไซน์แบบนี้เนี่ยมันจะหน้าตามันจะไปเหมือนกับสมาร์ทโฟนบางรุ่นหรือเปล่านะครับแต่อย่าไปสนใจผมคิดว่าสนใจที่เจ้าตัวฟีเจอร์ก็คือเราสามารถเวลาเราถ่ายกรุ๊ปเซลฟี่หรือว่าแบบมีเพื่อนๆอยู่ในแบ็คกราวด์ข้างหลังเยอะๆเนี่ยใช้ ultra wide กล้องหน้าเนี่ยผมว่าสะดวกที่สุดแล้วนะครับและเรื่องของตัว center punch hole เนี่ยที่ข่าวออกมาเยอะๆเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่ามันเป็นยังเป็นตัว prototype ที่ยังไม่ finalize นะครับยังไม่ได้มีการตกลงว่าจะทำหน้าตาใส่กล้องหน้าแบบนี้นะครับประกอบกับ leaks ของทาง Android Central เนี่ยค่อนข้างที่จะค่อนข้าง confirmมากๆเลยเพราะว่าเขามี insider อยู่ข้างในนะครับแต่เราก็ต้องมารอลุ้นวันเปิดตัววันที่10กุมภาพันธ์นะครับ10กรกฎาคมเดือนหน้าแล้วแล้วก็ส่วนในเรื่องของ color นะครับ variant เนี่ยส่วนของเรื่องของสีเนี่ยนะครับก็คือจะมีมาทั้งหมดเนี่ย4สีนะครับก็คือจะมีสีดำสีขาวนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีสีพิงค์เข้ามาแล้วก็สีทีลที่เป็นค่อนข้างสีเหมือนออกเป็นเขียวๆนะครับเขียวๆฟ้าๆอย่างเงี้ยผมว่า2สีหลังเนี่ยค่อนข้างจะสวยพอสมควรแล้วก็มีการที่กำลังจะเปิดตัวเจ้า OnePlus Buds นะครับคล้ายๆกับ Apple AirPods นิดหนึ่งนะฮะและทาง OnePlus เนี่ยยังมีการรายงานว่าเดี๋ยวเขาจะคลอดนะครับเป็น documentary เหมือนเป็นสารคดีเนี่ย4เรื่อง4ตอนนะครับที่อธิบายว่าทำไมเขาถึงกำเนิดเจ้าตัว OnePlus Nord ขึ้นมาจะเริ่มฉายเนี่ยวันแรกเนี่ยนะครับเป็นวันที่30มิถุนาก็คือใกล้ละใกล้จะถึงแล้วนะครับฉะนั้นผมว่าคนที่อยากจะรู้ประวัติของเจ้าตัว OnePlus Nord จริงๆว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยก็รอไว้เลยนะครับอีกแค่ไม่กี่วันก็จะถึงวันที่30แล้วแล้วส่วน OnePlus Nord เนี่ยนะครับคือเขาก็จะไม่หยุดเพียงเท่านี้นะครับคือเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวนะครับสมาร์ทโฟนของ OnePlus เนี่ยออกมาอีกหลายๆรุ่นนะครับฉะนั้นคือรอติดตามได้เลยตัวนี้เนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนเจ้าตัว OnePlus X คราวก่อนๆนะครับที่เหมือนกับว่าสูญพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วมากนะครับรอบนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสริญก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็เอาไว้เจอกันอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะครับสวัสดีครับ